สวัสดีค่ะทำงานวันนี้พาไปดูเด็กแอบนอนกลางวันนะคะอุ๊ยตื่นแล้วตื่นแล้วนะคะได้ยินเสียงเดินน้องเหรียญทองนะคะตื่นแล้วตื่นแล้วครับน้องเอิญเอากล้วยในตู้มาให้อ่ะเหรียญหน่อยเร็วกล้วยกล้วยในตู้กับข้าวนั่นน่ะเอามาให้อาเหรียญหน่อยเร็วตู้กับข้าวตื่นปุ๊บก็กินปั๊บเลยนะคะเด็กอ้วนของเราตอนนี้ขาเริ่มหายดีแล้วนะคะ 90% แล้วมาอีกแล้วตื่นแล้วก็ได้กินกล้วยเลยอร่อยนะคะอร่อยขออีกแล้วเหรียญมันขอแล้วสวัสดีพี่ได้รู้จักนะเหรียญหนูป้อนด้วยพ่อหนูไม่เคยป้อนอาหารตัวเล็กเคยแต่ป้อนอาหารตัวใหญ่เหรอเออดูนี่แหละมีปากด้วยหนูก็ซื้อกล้วยมาให้เหรียญกินสิจะได้ป้อนตานี่คือยังง่วงๆอยู่นะคะนอนไม่อิ่มเด็กแอบนอนกลางวันแล้วโอ้กินโทรศัพท์ไม่ได้นะหมดแล้วเหรียญช่วงนี้นะคะฝนตกก็จะมีหญ้าเขียวๆขึ้นมาเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้หญ้าสวยๆอ่อนๆกินแล้วนะคะฝนตกหมดแล้วทั้งกินทั้งง่วงนะคะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเขาก็จะนอนอีกเด็กน้อยขี้เศร้าอ
พี่สตางค์ของเรานะคะนู่นคุณยายพวงเพชรอยู่ไกลเลยตรงนู้นถุงเงินธรรมชาติบ้านป่านะคะมีต้นไม้มีช้างอากาศครึ้มๆวันนี้อากาศดีค่ะทำให้เด็กๆของเราง่วงก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราขอบคุณที่รับชมมากๆค่ะขอบคุณค่ะ